ขอข้าพเจ้าในหนังสือลูกาบทที่4ข้อที่18ข้อที่19องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสว่าเพราะว่าพระองค์องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นทางนั้นทรงเป็นทางเดียวสำหรับมนุษย์ที่จะขึ้นสวรรค์ได้ทรงเป็นทางเดียวสำหรับมนุษย์ที่จะมาถึงพระเจ้าได้เพราะมนุษย์ทุกคนเคยทำบาปมาไม่ถึงพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงรักโลกจงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดแก่พระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์เพื่อทุกคนที่เชื่อเต็มใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์และสิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เพื่อทั้งจะได้เชื่อว่าองค์พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและโดยความเชื่อนั้นทั้งจะได้มีชีวิตด้วยพระนามของพระองค์เพราะค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าพระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่ชักช้ำลำลักกำจายคือพระองค์ทรงรักษาคนที่ประชาชาบ้านอกหักคนที่มีปัญหาในใจคือเสียใจคือมีความผิดหวังกับผู้อื่นและเสียใจพระองค์ทรงรักษาได้และพระองค์ทรงตรัสไปว่าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่ปันตาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ฝักจำเป็นอิสระและให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมในเวลาเมื่อวานนี้วันนี้และตลอดไปเป็นเนตใครที่อกหักใครที่เจ็บใจพระองค์ทรงรักษาได้ในโลกนี้มีหลายคนจะทำหลายตัวเองแม้ว่าจะติดยาเสพติดแม้ว่าจะเมาเหล้าแม้ว่าจะฆ่าตัวตายแม้ว่าจะทำหลายตัวเองเพราะเจ็บใจผมเคยไปนักมวยตะก่อนแล้วเคยต่อยมวยไทยด้วยและแม้ว่าโดนแตะขาโดนคนที่ตีขาคนที่ต่อยหมัดโดนคนที่ตีศอกไม่เจ็บเท่ากับเจ็บในใจเวลาใครทำให้เราเจ็บในใจทำให้เราประสาทชาวบ้านอกหักนี่ความเจ็บที่เจ็บมากที่สุดแล้วมีหลายคนเสียสติทำร้ายตัวเองเพราะเจ็บใจมีปัญหาที่ใจของเขาเองประสาทชาวบ้านอกหักแต่พระองค์ทรงรักษาได้พระองค์ทรงรักษาคนที่เจ็บใจคนที่อกหักให้หายได้และพระองค์ทรงเหมือนเดิมเมื่อปี2007ค.ศ.คือเกือบจะ10ปี20ปีที่แล้วผมก็เผยแพร่เรื่องพระเยซูคริสต์ที่ซอยนานาที่ในถนนสุขุมวิทที่เรียกว่านานาพลาซาแล้วที่นานาพลาซานั้นจะมีปากทางและสมัยก่อนผมจะยืนที่ปากทางนั้นและจะเผยแพร่ประกาศประกิตติของพระเยซูคริสต์แก่มนุษย์จากทั่วโลกที่จะมาเที่ยวทำบาปในประเทศไทยเพื่อเขาจะได้ฟังประกิตติของขององค์พระเยซูคริสต์และไม่ใช่สำหรับคนต่างชาติเท่านั้นแต่คนไทยที่ทำงานที่นั่นเขาจะได้เห็นเหมือนกันเพราะพระองค์ทรงช่วยมนุษย์ทุกคนได้รับความรอดพระเจ้าทรงรักโลกนี้พระองค์ทรงมีความปรารถนาเพื่อมนุษย์ทั้งปวงจะได้รับความรอดและเรายืนที่บักดังนั้นเผยแพร่เรื่องพระเยซูคริสต์มีผู้ใจคนหนึ่งเขาเดินมาหาผมเขาจะทำงานหน้าบาร์ที่จะชวนคนต่างชาติมาเจอผู้หญิงแล้วแต่ละบาร์จะมีรายการจะมีโชว์แล้วในป้ายที่เขาถือใช่ไหมครับว่ามีโชว์อะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่น่าอายมากที่เราพูดไม่ได้ในเวลานี้ที่มีรายการอะไรมีโชว์อะไรในแต่ละบาร์ในซอยนานาแล้วผู้ใจคนนั้นเขาจะทำงานที่หน้าบาร์นั้นและจะยืนป้าย
ที่จะประกาศว่ามีโชว์อะไรบ้างและเขาจะตะโกนเรียกคนต่างชาติเข้าในบาร์เมื่อเห็นผมเผยแพร่เรื่องพยุสุกิจเขามาหาและยืนต่อหน้าผมเลยตอนแรกเขาเอาใบที่ถือไว้ที่หน้าผมเลยแต่ผมยังเผยแพร่ประกาศพยุสุกิจเจ้าคนต่างชาติหลายคนที่มาเที่ยวแล้วสองฝั่งจะมีบาร์และคนต่างชาติที่เที่ยวที่เมากันอยู่เขาก็ชื่นชมเด็กคนนั้นให้ทำเลยๆแล้วหลายคนจะเอาแบงค์100ให้เขาด้วยเพื่อจะชื่นชมใครเพื่อจะให้ใครให้เขานั้นให้ผู้ใจคนนั้นมาทำเกตนี้เกตเราที่เราเผยแพร่เรื่องพระเยซูเขาเอาใบนั้นอยู่ต่อหน้าผมเลยที่จะมองกันหน้าแต่ผมยังเผยแพร่ต่อไปคนก็ออกมาดูกันเยอะขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่เราเผยแพร่นั้นเด็กผู้ใจคนนั้นเขาได้เห็นเขาต่อต้านถ้าเราประกาศว่าจงขับใจเสียใหม่จงเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาจะตะโกนที่ถือใบไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเขาจะตะโกนเลยๆที่จะต่อต้านสิ่งที่เราเผยแพร่เมื่อเราเผยแพร่เลยๆเขาต่อต้านเลยๆเขาเอาใบเรามาและอยู่ต่อหน้าผมเลยแล้วสิ่งที่จะเผยแพร่ที่ผมเผยแพร่อยู่เขาจะเถียงกันสุดท้ายเขามาหาอยู่หน้าผมเลยแล้วเมื่อผมประกาศเขาจะทำตัวเองว่าเหมือนเขาประกาศอยู่ทำแทนที่เหมือนเขาเป็นคนที่พูดแม้ว่าผมอยู่ข้างล่างเป็นคนที่เผยแพร่เป็นคนที่ประกาศอยู่ข้างล่างเขาอยู่ต่อหน้าทำแบบเขาพูดกันอยู่คนต่างชาติเชียร์เขาเลยตบมือเขาเลยเอาแป้ง100เอาเขาเลยให้เขาเลยเพื่อจะยิ่งต่อต้านเราแต่เราก็ยังเผยแพร่ต่อไปแม้ว่าเขาพยายามที่จะต่อต้านแต่ด้วยเขาเองทำให้คนออกไปดูกันเยอะแล้วแม้ว่าเขาไม่เห็นผมเพราะคนผู้ใจคนนั้นอยู่ต่อหน้าเขาได้เห็นสิ่งที่ผมเผยแพร่เผยแพร่เลยๆผู้ใจคนนั้นทำแบบนั้นเลยๆต่อต้านเลยๆแต่มีเจ้าพ่อคนหนึ่งเขาออกจากพลาซาเขาไม่พอใจกับเด็กผู้ใจคนนั้นเขามาไล่เขาเลยด้วยไม่ต้องพูดเขาไปเขาก็ขับไปที่เดิมแล้วเจ้าพ่อคนนั้นก็ยืนกับเราไม่เห็นด้วยที่เจ้าพ่อมาช่วยเพราะเราไม่ต้องการช่วยจากคนอื่นแต่เขาคิดว่ามาช่วยแล้วแต่ด้วยเด็กคนนั้นทำให้คนออกไปดูกันเยอะเมื่อเจ้าพ่อคนนั้นขับไปที่ของเขาเด็กผู้ชายขับมาอีกต่อต้านเราอีกเรายังเผยแพร่เลยๆตอนที่เราเผยแพร่อยู่ด้วยสายตาผมได้เห็นว่าที่ข้อมือที่สายมือมีรอยแผลเลยๆที่เธอใบนั้นเขาจะใช้มือขวาแปลว่าเขาเป็นคนที่มือขวาและที่ร้อยแผลข้อแผลที่ข้อมือสายแต่ว่าเขาทำร้ายตัวเองผมก็เผยแผลเลยๆตอนที่เผยแผลเสร็จแล้วผมก็อธิษฐานและถามเด็กผู้ใจคนนั้นว่ามีปัญหาอะไรเขามาหาต่อหน้าผมเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยผมเอาพระคัมภีร์ฉีดที่ข้อมือครับถามเขาอีกว่ามีปัญหาอะไรน้องเมื่อเขาเห็นว่าผมเห็นที่เขามีรอยแผลที่ข้อมือเขาก็เล่าให้ฟังว่าแฟนเขาทิ้งเขาไปแล้วเขาอกหักเขาเล่าให้ฟังว่าเขาพยายามที่จะฆ่าตัวตายหลายรอบแม้ว่ากินยาเขาจะอ้วกทุกครั้งเลยไม่ตายแม้ว่าจะทำร้ายตัวเองที่ข้อมือซ้ายที่ใช้มีดฉีกข้อมือจะไม่หลุดถึงจะตายเขาพยายามที่จะทำทุกสิ่งเพื่อจะฆ่าตัวตายเพราะเขาเจ็บใจผมบอกน้องคนนั้นว่ารู้ไหมพระเยซูที่เราเผยแผ่รักษาให้หายได้เราให้ฟังว่าสมัยก่อนผมก็เหมือนกันเจ็บที่ใจแต่พระองค์ทรงรักษาหายหายและทุกคนที่เชื่อเต็มใจในพระองค์พระองค์จะทรงช่วยรักษาให้หายหมดได้ผู้ใจกรันมาหาผมเอาหน้าที่หัวลายและ
ร้องไห้ผมก็อธิษฐานเผื่อและกอดกล่าวและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อธิษฐานเพื่อพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายที่เขาเจ็บในใจตามที่พระองค์ทรงสัญญาในพระสัญญาของพระองค์พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าถ้าเราขอสิ่งใดด้วยพระนามของพระองค์ด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์พระองค์จะทรงกระทำสิ่งนั้นเราก็อธิษฐานขอพระองค์ทรงรักษาเด็กคนนั้นให้หายเมื่อเขาร้องไห้นานๆหน่อยแล้วอธิษฐานเสร็จแล้วคนต่างชาติที่ดูกันตะก่อนที่เชียร์เขาเลยหลายคนมีน้ำตาไหลและทุกคนมาตกมือเลยขอพระเจ้าเขาได้เห็นว่าความรักของพระเจ้าได้ชนะพละความชนะความชั่วด้วยความดีหลังจากนั้นไม่ได้เห็นเด็กผู้ชายคนนั้นอีกต่อไปเป็นเขาดีแปลว่าเขาไม่ได้จำกันที่ซอยนานาอีกแล้วแปลว่าเขาอาจจะกลับบ้านแปลว่าเขาจะขึ้นดีขับพระองค์ทั้งทั้งหลายพระเยซูคริสต์เท่านั้นทรงรักษาเราให้หายพระเยซูคริสต์เท่านั้นทรงรักษาเราที่ใจให้หายใครที่เจ็บในใจใครที่เรียกว่าอกหักพระองค์ทรงรักษาได้และทุกคนที่มาหาพระองค์พระองค์จะทรงรับใครทุกท่านมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ใครทุกท่านลองหาพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงรักษาให้หายได้และพระองค์ทรงช่วยเรารอดจากความผิดบาปที่เราเคยทำได้เพื่อเราด้วยพระองค์จะขึ้นสวรรค์ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่านขอพระเจ้าให้พรครับ